ได้ให้พี่น้อง FC มาเที่ยวน้องแป่นเด้สาวงามพามาดินน้ำอีกหาหน่อไม้มาต้มแรงเนาะว้าวได้หน่อไม้มาต้มผอมได้หน่อไม้มาแกงแรงเนาะอีลีได้ดีนะเนี่ยเออโบได้มาฝังเลยเขามาเที่ยวเข้าเห็นเห็ดพวกเนาะเขาสารหลายเด้มาเบิ้งสารทางนี้พี่น้องเอ้ยวันนี้สาวๆเพิ่นสิพาไปลินตัดไก่เนาะแม่นกำลังลบไปตัดไก่เด้อพี่น้องเด้อโอ้น้ำเลยนะใสใสพี่น้องเอ้ยใสแห้งควายก็มีอยู่ผู้ควายงามงามทั้งหมดผู้สาวก็มาเล่นน้ำพี่น้องเอ้ยสบายดีผู้สาวผู้สาวอยู่บ้านใดฮะยืนหนูยืนหนูยืนแล้วบอกโอ้มันลึกบ้านนี้บอกโอ้เจ้าลึกน้ำลึกขนาดยืนก็ยังป่านนั้นพี่น้องเอ้ยยับมาหนูหาลึกอยู่บ่ฮะมาเอาไอ้เนี่ยฮะบ่ลึกบ่ซ้ำนี่นะตัวนี้ก็ลึกบ่ฮะซื้อหยังเจ้าซื้อหยังมื้อนั้นบ่แม่นเห็นกันบ่เฮาเห็นบ่อยู่ฮะเจ้ามาเล่นอยู่บ่มื้อน่ะว่างเดือนนึงเห็นไอ้อยู่บ่เห็นบ่ไอ้มาถ่ายนี่นะบ่เห็นเห็นเจ้าโดดน้ำตุ้มตุ้มตุ้มเลยมึงคนละคนเนาะอันนั้นเด้ซื้อหยังสาวเห็นตะหลังไวๆพี่น้องเอ้ยกินอยู่บ่เบียร์มาพี่สิเลี้ยงเบียร์นี่ไม่หยังอ่ะนะสาผมบ่ฮะมาโซน่าเนี่ยจากบาทจากใดผู้งามซื้อหยังซื้อหยังว่ายน้ำเป็นบ่น่ะโอ้ไอ้สิไปตัดไก่เด้อไปไปลิ้นน้ำกันปะไปไปไปไอ้มาตะไทยผมมาลิ้นขอบใจเด้อโอ้ผู้นั้นเฮงงามพี่น้องเอ้ยสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสาวสาวสบายดีท่านผู้ชมนะครับผมมื้อนี้บ่าวเดชนครพนมกับสาวลาวเฮานะครับผมน้องน้อยน้องคำน้องตาน้องฝนนะครับผมสิพาไปเที่ยวตาดไก่ตาดไก่แม่หรือว่าน้ำตกตาดไก่เด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้สิพาเข้าไปชมนะครับผมว่ามันสวยงามหรือว่าเป็นวิวธรรมชาติแบบตื่นตาตื่นใจซ้ำใดเนาะแม่แล้วเดี๋ยวน้องๆสิพาไปเที่ยวเด้อพี่น้องเด้อเอาเข้าไปชมเลยครับผมไปตอนนี้เฮากำลังสิเข้าไปตาดไก่เฮาไปเที่ยวตาดไก่เนาะถ้าจะเบิ่งตาดไก่สวยงามหลายอยากให้พี่น้อง FC มาเที่ยวน้องกันเด้เนาะตาดไก่จังได๋ความรู้สึกเป็นจังได๋ม่วนหลายม่วนหลายโอ้ทุกคนงมงานได้ FC เลยผู้ใดก็ได้สาวงมงานวันนี้เฮาไปเที่ยว2ที่เนาะเที่ยววังน้ำเย็นแล้วก็ต้อเที่ยวตาดไก่แม่นผู้บ่าวก็ต้องค่าสบู่จากสิฟันมาให้แน่อาบน้ำยังบ่ได้สบู่เลยจี้แต่เราฮอดบ่มีสบู่ฮอดฮุกตัวอาบน้ำแต่เราปานนั้นยังงาไปแต่เรามักกลิ่นน้ำนี่สาวเราเนาะทางเข้าแล้วทางเข้าทางเข้าแล้วตอนนี้ฮะผู้ทางดูบรรยากาศดีดีบรรยากาศน่ะโคตรวิวงามเลยพี่น้องเบิ่งภูเขาว่าสูงสูงใครสวยเม้นมาหน่อยนะคะสวย1สวย2สวย3กด1กด2กด3มาค่ะอุ๊ยอุ๊ย1 2 3จับดีๆเด้อสาวๆจับดีๆเด้อสาวๆง่ายหลังลงนี่เลยโอ๊ยสิงขนาดเลยเม้นมาเบิ่งแหน่ว่าผู้ใดงามสวยกว่าสาวใครงามเม้นมาบอกแหน่เด้อไปรอบๆวิวเลยแล้วคนหนึ่งคนสองบ่เนาะคนสามบ่เนาะงานนี้ม่วนหลาย FC ตัดสินมึงเนาะว่าเป็นใครที่งามที่สุดแล้วคนกลางแล้วคนข้อบ่เนา
รถใดก็ได้ก็ได้งามบรรยากาศงามงามสู้แดดสู้ฝนนะเรื่องกินกับเรื่องเที่ยวนี่สู้ตายค่ะฮอตเลยเด้อฮอตแล้วฮอตแล้วค่ะพูดทางขอบที่ตัดใจไปค่ะไปไปลูกเราไทยปุระฮอตเลยเด้อฮอตแล้วอันนี้ด้านหน้าขอไปเที่ยวชมด้านหน้าเนาะด้านหน้าอันนี้ทางเข้าตัดไกลเนาะ FC เข้าไปเบิ่งว่ามันสิสวยสิงามบ่โอ้เสียงน้ำตกเสียงน้ำตกปอมาฮอดแล้วค่ะมาฮอดแล้วโอ้เราบ่อยู่ก็มีเสียงน้ำตกโคตรดังเลยเอากระแดมาฮอดนะครับผมตาดไกสถานที่ท่องเที่ยวตาดไกนี่ตั้งอยู่บ้านใดบ้านทาบักเมืองเมืองคำเกิดนะครับผมหรือว่าลักซาวเนาะแขวงแขวงบริคำไซเด้อบ่แม่นคำม่วนเด้อพี่น้องเด้อขี่รถมาจากท่าแขกพุ่นแหละมื้อนี้นะทางไปลักซาวนะครับผมฮอดก่อนลักซาวเนาะบ้านท่าบักนะครับผมอยู่วังขัวนั่นแหละแว่เข้ามาเด้อมาเที่ยวไปไปเฮาสิไปเที่ยวนะครับผมว่ามันคักซําใดเนาะแม่นไปไปเอาพี่น้องเอ้ยมาเที่ยวนะครับผมตาดไกนะครับผมแว่มาเที่ยวนะครับผมวิถีชนบทบ้านเฮานะครับผมน้ำตกตาดไกอันนี้งามอีหลีเด้อพี่น้องเด้อบ่าวเดชมาเทื่อที่2แล้วนี่นะโอ้น้ำหลายพี่น้องเอ้ยฝนตกช่วงนี้ฮะมีแต่ผู้สาวเลยมีแต่ผู้สาวพี่น้องเอ้ยมื้อนี้มาเที่ยวนะครับผมตาดไกงามๆนะครับผมไหลน้ำไหลมาแต่เขื่อนเพิ่นเว้านะช่วงนี้ช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนตกมันบ่มีคนที่สิมาเที่ยวช่วงนี้ฮะน้ำใสเลยได้พี่น้องเอ้ยน้ำใสบ่ใสใสแล้วเนาะแม่ไอ้มามื้อนั้นน่ะฝนตกลินน้ําขึ้นได้น้ําแห้งกว่านี้เด้อพี่น้องเด้อตอนนี้หาน้ําใสแล้วเพิ่นเว้านะน้องๆเพิ่นสิพาไปลินทางลุ่มเพิ่นบ่แม่นแล้วไปเบิ่งน้ํากันเนาะไปเลยไปกันน้องน้อยน้องฝนน้องตาน้องคํานะครับผมพามาเที่ยวมื้อนี้กับบ่าวเด่นนครพนมเนาะมาลินน้ําเย็นๆใสๆนะครับผมสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมสปป.ลาวนะครับผมเมืองคำเกิดเด้อบ้านท่าบักนะครับผมน้ำใสใสพ่อน้ำแห้งแต่โอ้ฟ้าเสียงน้องสนั่นวันไหวนะครับผมน้ำตกตาดไก่เด้อพี่น้องเด้อคุณนะน้ำตูดนะครับผมน้ำคือแห้งแต่มันเป็นแก้งโอ้น้ำแห้งท่านผู้ชมน้ำก้นแห้งเลยอยู่ตาดไก่นี่ฮะแม่บ่แม่คุณน่ะห่มเด้อลมลื่นนะครับผมลมก็เย็นอีกเย็นแห้งเนาะป้าจักหันหูป้าคมงามแห้งเลยพี่น้องเอ้ยเป็ดเตะโดนน้ำก้นแห้งอ่ะนะน้ำแห้งเนาะโอ้แต่ก็ด้วยความห่วงใยเด้ออย่าเล่นม่วงเสียงเนาะเล่นกับแคมมันนะครับผมเล่นทางข้างมันเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าน้ํามันโตดแห้งนะครับผมไหลเชี่ยวนะครับผมเป็นห่วงเป็นใยท่านผู้ชมถ้ามาก็ดีเนาะมาเล่นก็ให้ดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะครับผมเบิ่งแน่น้ํามันแห้งแต่พี่น้องอ๋อน้องสนั่นวันไหวเด้อพี่น้องเด้อพุ่นระวังเด้อน้ําไหลแห้งเนาะแม่นโอ้น้ําแต่น้ําใสได้เว้าน้ําใสใสไปเฮาสิไปเล่นทางพุ่นโปรมือแน่อันนี้เป็นสะพานเป็นขั้วเล็กเนาะเพิ่นเอาไว้ให้ข้ามไปแล้วครับแล้วก็ถ่ายรูปเนาะโอ้
เดี๋ยวห้องสีข้ามไปทางคุณเด้อพี่น้องเด้อคุณน่ะน้องๆเพิ่นท่าอยู่พุ่นแล้วเนาะอยู่นี่เฮามาหาหน่อไม้ก็ได้แม่นบ่หน่อไม้ก็มีบ่โอ้สิได้สิได้โอ้เออหักมาหาหน่อไม้หาหน่อไม้พากันหาหน่อไม้ล่ะหน่อไม้ไรเด้อหน่อไม้เห็นบ่หน่อไม้หยังบ่บ่แท้หน่อไม้เออหักสมตะแรงนี่เพิ่นบ่หายแล้วว่าเนาะหน่อไม้ป้าแม่นบ่เสียยอขึ้นเบิ่งหนูว้าวได้หน่อไม้มาตมพร้อมพี่น้องเอ้ยไปหาน้องน้อยเอาหน่อไม้มายังบ่หนูว้าวมาลิ้นน้ำได้หน่อไม้น้ำพี่น้องเอ้ยมาลิ้นน้ำได้หน่อไม้พร้อมเออมาเบิ่งสาวหาหน่อไม้เอ้าเป็นหยังกันน่ะไม้เป็นยังไงล่ะนะฮะน้อไม้มันกําลังเลาะน้อไม้บ่นะฮะอันนี้ได้หาขาวๆนี่ได้โอ้ข้างบนมันก็มีนะสิได้เอาปีนขึ้นไปดูอ่ะปีนขึ้นไปดูปีนขึ้นไปดูน้อไม้คือขาวแท้เออไม่น้อไม้ฮะย้ําคือกับน้อไม้มันคือได้น้อไม้เมื่อแกงแรงเนาะแรงตัวแรงได้กินเด้อโดยได้ไปหาต่อป่ะป่ะใจหน่อไม้ฮะโอ้หามันขึ้นต้นมันขึ้นคู่มองบ่มันโผล่ขึ้นมาจากดินเลยเนาะบ่มันมีก่อนหน่อไม้เอ้ามันขึ้นมาฮอดผีซะมันลามลงมามันลามลงมาตามหากไม้โอ้มันออกตามหากมันแม่นโอ้หากมันโป้งไปใส่มันก็ออกแบบนี้ก็บ่ตายแล้วบ่าวเด็ดตะแลงพี่น้องเอ้ยอายุหากินแบบมาเข้าป่านี่ก็ได้โลดหน่อไม้นะครับผมหากินแบบชนบทบ้านๆนะครับผมหาเฮ็ดหาหน่อไม้เนาะไปแกงว่ายังเป็นหน่อไม้กันเนาะเออแล้วหาเป็นนะนี่น่ะอู้เก่งน้องเฮานะครับผมโอ้ได้กาดได้กาดได้กาดเลี้ยงอ้ายได้เลยตัวแรงนี่อยู่ข้างเข่งนะมีสามสาวสี่สาวแล้วไปหักกันเนาะเออคุณไปหักเอาไปสักไปคุณไปหาหน่อไม้ข้างเข่งหาหน่อไม้มาต้มแรงเนาะเอาได้ไปหาหน่อไม้ไปต้องหาน้อมาต้มจำแจ้วมือแรงเนาะโดยว้าวสาวหาหน่อไม้สุกินพี่น้องเอ้ยมาอยู่กับสาวลาวนี่โบตายแม่นบ่น้องตาโบตายเข้าป่ากับหาหน่อไม้เนาะไปเลาะหาเข้าป่าเข้าดงนะครับผมขึ้นผู้ขึ้นผานะครับผมของอยู่ของกินบ่อึดเด้อสาวๆเพิ่นพามานะครับพี่น้องซ่องหาตามแบบนี้เลยเนาะเพื่อเจอสัตว์ป่าก็หอก็ได้กินได้พี่น้องเอ้ยเจ้ากินอยู่บ่ฮอกระแตฮะกินเนาะให้แซ่บเนาะโดยโอ้ยสมพงามแล้วกินกับฮอกระแตนี่แหละมันเป็นของหายากแม่นนี่แต่ของหายากอู้ขนาดหน่อไม้ก็ยังยะเลยคันบ่ปีนผู้ก็บ่ได้กินแม่นเจ้าคือพาไอ้ไปโทษทีแพ้ขึ้นมาเบิ่งหน่อไม้นี่คือเห็นแน่นอนหน่อไม้นะส่องหาหน่อไม้ได้พี่น้องเอ้ยอีกคนนึงก็อยู่เทิงผู้เฮาไปนี่คือลิงเนาะแบบไปม่นไปตามป่าตามดงพี่น้องเอ้ยผู้น่ะสั่นได้นี่อย่าว่าบ่สั่นได้ได้แล้วไม้น่ะสิได้สินี่โอ้ฮะเด้ๆๆหน่อไม้ฮะดิอันนี้แบบอยู่ภูเนาะโดยอยู่ภูนะครับผมเออหน่อไม้เค้าหน่อไม้อย่างว่าอีกแค่นึงเนาะหน่อไม้แท้หน่อไม้แท้โดยโอ้เอ้ามันยาวแล้วก็กินได้บ่อยล่ะได้โอ้กินได้คือกันนะผมกินยอดมันยาวๆยาวๆเนาะมันเป็นสไตล์ของมันรสชาติเป็นไหนรสชาติมันน่ะรสชาติมันขมเอาไปต้มแล้วมันสิหวานโอ้ขมน้อยนึงบ่โดยโอ้ต้มจำแจ้วหรือว่าแกงต้มจำแจ้วน้ำพริกกะปิกะแซ่น้ำพริกกะปิเนาะเออโอ้โอ้สามสาวนี่เด้อพี่น้องเฮ้ยเนาะนี่โอ้มือเนี่ยได้อยู่บ่ได้อยู่บ่โอ้ยสาวพามาหาหน่อไม้สิได้สิได้จะไปเบิ่งนูฮะนี่เนาะนี่กำลังอ้อนโอ้หนามได้ดิพี่น้องเอ้ยป้าใหญ่ๆๆนี่อุ้ยเจอเฮ็ดตึกว่าเนาะนี่ล่ะนี่ล่ะสิได้สิไปชมเบิ่งนูสีนู
นี่นี่นี่ว้าเออฮักมาฮักมาอืมงามแฮโอ้มันแข่งแบบนั้นบอกโอ้โลใหญ่เลยโอ้เจ้าฮักไก่พูดบอกมันแข็งบ่มีมิมีว้าวได้หนึ่งได้ทำไมสองเนาะสิได้ทั้งคุณได้ยี่บ่โอ้โหบ่สู้น้องไอ้บ่สู้น้องคำน้องคำนี่เชี่ยวชาญเด้อเรื่องหาหน่อไม้นะครับผมแต่เบ้าเด็กก็เชี่ยวชาญกับเรื่องกินย่อกันม้วนๆเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ปึ๊บเดี๋ยวเฮาจังไปลิ้นน้ําทั้งลุ่มเนาะน้องเนาะโดยไปแกะหน่อไม้ทั้งลุ่มพุ่นเนาะไปอาบน้ําไปล้างแม่ไปล้างไปแกะนะครับผมคนหาได้แล้วได้หน่อยเดียวเจ้าของก็จะมาหาแล้วเนาะอ้าวมีเจ้าของบ่ฮะมันไม่เจ้าของเจ้าของป้าบ้านเจ้าของทีเนาะอือเพิ่นอยู่ไกลเพิ่นก็มาเนาะโดยเออไปละไปครับเดี๋ยวเฮาสิลงไปแกะหน่อไม้นะครับผมอยู่อันหิมตาดไกลนะครับผมแล้วก็อาบน้ํานะครับผมก่อนกลับเด้อพี่น้องเด้อฮะน้องเพิ่นพามาทํากิจกรรมเนาะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวนะครับผมอย่าลืมสมัครสมาชิก2นะครับผมเป็นรายเดือนเพื่อสนับสนุนค่าน้ำมอกน้ำมันเด้อพี่น้องเด้ออือคนยังอยู่เบื้องนี้ก็ต้องขอสาวๆเพื่อนน่ารักได้พี่น้องเอ้ยน้องตาน้องฝนน้องน้อยน้องคำเด้อพี่น้องเด้อนี่เอาสิพาไปสิอีกไปดิพาไปเบื้องหน่อไม้อีกไป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 อาแมนพ่อแก่งเด้อเอาให้มันพอเด้ออุ๊ยสาวหาน้องไม้งามขนาดเลยพี่น้องเอ้ยบ่ยันน้ําปักบ่หน่อไม้นี่บ่มีน้ําเออหน่อไม้นี่บ่มีน้ําแล้วเว้าพี่น้องเอ้ยไปไปหาทั้งพี่โอ้ว้าวน้องตาเราก็ได้1แต้มพี่น้องเอาสะสมกันไปเนาะน้องเนาะนึกว่าเชื่อว่าทุกคนต้องกินหน่อไม้เนาะของโปรดด้วยซ้ํานะครับผมเอาไปต้มไปผัดนะครับผมหรือว่าเอาไปใส่ข้าวปุ้นเนาะไปซอยข้าวปุ้นก็ได้ไปๆๆเออไม่ยังอันนี้นะฮะสิได้โอ้หน่อไม้ยังคือปากแดงแท้นะฮะนี่มันไม่น่อไม้แล้วฮะน่อหยังน้อคนเอาๆโอ้โตกได้ล่ะเอ้ยเอาเป็นกำลังใจให้ทีมงานบาวเดชนะครับผมอย่าลืมกดติดตามเด้อเพื่อกำลังแรงใจเนาะบาวเดชนครพนมพาเลาะพาเที่ยวแล้วก็ทีมงานสาวลาวเฮาเนาะพี่น้องเนาะโอ้ป้าแบบนี้ยันเอาไปซ่อมอยู่ลุ่มปุ๊คันมันอ้อนไปซ่อมอยู่ลุ่มพอดีน้องไม้ได้หลายแล้วพี่น้องเอ้ยเพียนเฮาบ่ได้เอามาเนาะอันนี้นะอันนี้สารเนี่ยอันนี้บ่โดนสารอือวันนี้เฮาสิไปทั้งพีเนาะตบยุงให้น้องตาเนี่ยนะขมับมาเดี๋ยวนี้หยิบโนบอกเฮาสารเฮ็ดพวกสารเนาะเฮ็ดพุงแลนเฮ็ดพุงแลนนี่อันนี้คือน้อสารฮะยังให้เบิ่งหนูเนี่ยน้อสารใช่น้อสารอันนี้บ่ที่ไปขายในตลาดน้องอันนี้บ่อันนี้แหละเออมันทํามีนึงที่คมๆหวานๆได้เออกินดิบได้บ่ได้นั่นน่ะจมบ่ได้มื้อนี้ไหนหาน้อนะหาเนาะน้อสารเอาคนพลังหลายผมมามาดึงตบยุงให้น้องแน่ในภาคตบยุงให้เราแน่ฮะตบให้แห้งยุงกัดยุงหลายเด้อป้าเด้อพี่น้องเด้อแต่รู้สึกว่าป้านี่มีคนเที่ยวอยู่ได้เพิ่นแล่นมั้งเพิ่นดึงเอาน้อสารก็เด้อที่ดึงนี่ดึงๆๆๆสารหลายเก่งเหมือนกันนะเป็นอะไรสารหลายเด้คมอ่ะมาเบิ่งสารทางนี้ใช่ไปเบิ่งน้ำพี่บาดนี่มื้อนี้สารโคตรงามเลยโอ้น้อสารเด้อพี่น้องเด้อ
นั่งลงเฮาบ่ได้เอามีดมาเฮาก็ใช้มือดึงแล้วนะอือนั่งลงอือยังบ่ลงเข้าใกล้บ่นี่ถ้าหาตัดนี่ก็แกงได้เลยถ้าตัดนี่แล้วเฮาก็ไปโปะแกงได้เลยยังขึ้นเออนั่นแหละให้ท่านผู้ชมเบิ่งแสดงว่านี่ก็เอาได้เนาะ3ต้นมันเป็นอันนี้เด้อพี่น้องเด้ออือเดี๋ยวเอามีดไปหน่อยจ้ะมีดอยู่รถเอาไปแกงใส่หน่อไม้บ่ฮะแกงแกงแกงสารใส่อันใส่ไก่แซะฮะใส่ไก่ต้องไปแกงใส่ไก่กับแซะใส่หม้ออยู่บ่ใส่หม้อนี่สูงนั่นปลายุงในหน้าหั่นน่ะเคี่ยวออกให้เราแน่น่ะโอ้อันน่ะยุงอันน่ะขี้ออกให้น้องเลยมันออกแล้วเฮาบ่มันอีกบ้านนี้เฮาก็สิพาเดี๋ยวลบได้เด้อว่าเดี๋ยวลบได้หลายแล้วบ่ได้พอประมาณเนาะอือเอาไปเติมตัวอยู่เฮือนเด้อพี่น้องเด้อได้นอสารพร้อมมื้อนี้เนาะไปเฮาลงไปอาบน้ําล้างอันนี้นําล้างหน่อไม้นอสารนําเด้อพี่น้องเด้อลบๆๆอ้าวอีกคนนึงเหี้ยแล้วสงสัยผู้บ่าวชุดแล้วเออผู้บ่าวชุดเข้าป่าหรือว่าเราชุดผู้บ่าวก็บ่จักแม่นไปไปนำหมู่เนาะไปนำหมู่เบิ่งได้แล้วบ่ทั้งผู้อายุหากินแบบนี้แหละครับผมวิถีชีวิตชนบทบ้านๆเฮานะครับผมอยู่แบบพอเพียงโดยบังคับเด้อนี่นะโดยแบบธรรมชาติเฮาเลยนะครับผมทำไมก็ฮักบ่ได้มันแข็งชีวิตต้องอยู่แบบนี้เนาะหาอยู่หากินนั่งดินด้วยอันนี้นอหยังนอไม้เจ้าผู้เว้าถึกแท้ดิแต่เว้าอีกบาทนี้ยันกูแหละเฮ้ยน้อยังน่ะน้อไม้มันอยู่ที่ดินงามเด้อืองามมันบ่ทันได้คนน้อไม้นี่แก่ก็แซ่บหอมงามคือคนถือแล้วผู้ใดถือน้อไม้นี่งามหมดเนาะไปลงไปล้างลงไปล้างไปลงไปล้างทางนี้ก็ได้ทางนี้ลงได้บ่ทางพี่ทางเอาปูโลคนนําเมื่อกี้นี่แหละได้บ่ทางน่ะเอ้าเพิ่นนั้นมันไปพุ่นเลยลงทางเก้านี่เป็นหยังทางเก้าก็ได้ทางไม้ก็ได้ทางนี้ก็ได้ฮะเดี๋ยวน้องๆเพิ่นสิพาลงเด้อพี่น้องเด้อไปอาบน้ําทางลงเด้อป้าเฮามาเมื่อกี้นี่ไปหาสิลงไปอาบน้ําไปล้างหน่อไม้ไปแกะหน่อไม้มื้อต้มแรงเนาะโดยไปทีมงานสาวลาวเฮานะครับผมมาเที่ยวกับบ่าวเดชนี่สนุกสนานเลยพี่น้องเอ้ยโหธรรมชาติวิวงามอีหลีเด้อพี่น้องเด้อไปลิ้นน้ำพี่น้องไปลิ้นน้ำบาดนี่สาวๆเพิ่นพาไปลิ้นน้ำว้าเสียงดังสนั่นวันไหวพี่น้องเอ้ยเอามีดมาเนาะว่างนี่ก็ได้นี่หน่อไม้นี่ล้างว่างนี่เนาะเอ้ยฝนระวังมื่นเด้อระวังมื่นเด้อเอามีดมาเปาะให้มันสะอาดเรียบร้อยเลยระวังมื่นเด้อไอ้บอกไอ้ผิดแล้วบ่ได้บอกเจ้าระวังมื่นสิได้มีดเนาะบ่ได้เอามาเปาะเปาะพร้อมล่ะเฮาสิไปล้างหน่อไม้อยู่อันข้างหน้าพุ่นเนาะข้างนี้ย่านน้ําไหลไปลิ้นอยู่ตู้บ่ไปลิ้นยูทูบเพิ่นมีตู้ตอนหับเด้อพี่น้องเด้อมีอาหารตามสร้างพร้อมมั้งอยู่นี่แม่นบ่แม่นไปพี่น้องนี่เหรอเนาะทางมาเห็นมีลำหายังอ่ะนะเออหาเนาะบ่ได้เห็นนี้เพราะว่ามีลำเนาะนี่โอ้ตะกี้เจ้าส่วนลงมาผีเนาะหน่อไม้อันนี้อยู่บ้านข่อยบ่มีได้ต้องมีแต่บ้านที่มีภูมิผามันถึงสิมีบ้านเจ้าหน่อไม้หยังส่วนหลายมีแต่หน่อไม้ไผ่หน่อไม้ไผ่ธรรมดาโดยป๊ะๆระวังบ้านนี้เฮาก็สิอาบน้ําเด้อพอหน่อไม้มันแก่บ่ได้มันแข็งต้องมีดแก้อยู่เฮือนพุ่นเนาะแม่นเจ้ามือแก้อยู่เฮือน
มาเบิ่งน้องๆเล่นน้ําเด้อพี่น้องเด้อยังเลิกอยู่3สาว4สาวเฮาเนาะเบิ่งเด้อเออมาเล่นน้ําก่อนครับอันนี้เป็นตาดไกเด้อพี่น้องเด้อแม่นอันมื้อก่อนนี้เล่นอยู่วังน้ําเย็นแม่นอันนี้เป็นคนละบ้านเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้สิพามาเล่นอยู่อันตาดไกมื้อนี้อยู่บ้านท่าบักตาดไกเมืองคําเกิดแกงคําม่วนบ่แม่นไอ้เว้าบ่ถูกอยากให้เจ้าเว้าต่อไปๆๆไปเลิกวะว้าเห็นได้ไดเย็นบ่เป็นโคนหินบ่เออนั่งใส่เสื้อนี่ไปได้หินระวังหัวฟัดผ่าได้ซะหัวฟัดนั้นเด้อเอาน้องตาลงกันบัดบ่ได้ลงอย่างน้ำน้องฝนบ่ลงบ่น้ำเลิกยานเบิ่งน้ำไหลเชี่ยวก็บ่เอาสิ้นมาเธอนี่นะเบิ่งอันน่ะไปหาหน่อไม้อีกล่ะผูกเออให้เราไปโลดหามาแกงแรงนะแล้วมาค่ะข่อยยังเลี้ยงบ่ซ้ําบางน้ําเย็นเนาะข่อยเออคักอยู่ได้สีมันคนละอย่างมันปั่นแล้วเฮ้ยกระปูน้อยเฮ้ยกระปูมาดูกระปูกระปูบ่น่าบ่น่าเห็นล่ะเอากระปูมาให้ท่านผู้ชมบ้างหนูสิได๋น้องน้อยมันหูบแล้วโอ้มันมืดในจังหน่อยวางนี่พี่น้องเอ้ยเลิกพี่น้องเลยขึ้นมาพี่ลงพี่มันเลิกบ่ได้ยานได้บ่น่ะไปแล้วกูได้บักใหญ่สาวน้อยดักใหญ่สายาเพิ่นพี่น้องเอ้ยอืมฮะเพิ่นได้กระปูมาอาหารแรงเพิ่นโอ้ยปักไฟปักไฟเอ้ยไปไกลยันไฟดูทอดไปหรือว่าเพิ่นทอดแล้วบ่เฮ้ยเฮ็ดหยังกันน่ะใส่ยังบ่หนูกระปูกินแหละหาบากเนาะฮะเฮ็ดพวกไปหาเฮ็ดพวกโอ้เฮ้ยเพิ่นเว้าเฮ็ดพวกอย่าปากอย่าปากไปๆๆๆไปเบิ่งเฮ็ดพวกเฮ็ดพวกไปไปๆๆกระเป๋ากระเป๋าอันน้องทำน้องทำบ่เฮ็ดพวกอย่าเผาจีมเด้อท่าก่อนโหเพิ่นน้องเฮ็ดพวกไปๆๆแล่นไปเบิ่งน้องโอ้เฮ็ดพวกโอ้เฮ็ดพวกเฮ็ดพวกอึบได้หลายบ่ขึ้นภูขึ้นผาอีกแล้วโอ้ยห้องน้ำอันนี้นะถามโอ้ดอกอย่าเผาเก็บโอ้เห็ดปวกใหญ่บ่เออป๊าหมูหมูมันมาพี่น้องเฮาโชคดีเฮามาเที่ยวแล้วเฮาก็ได้หน่อไม้เด้ได้หน่อไม้แล้วเฮาก็มาพบเห็ดปวกด้วยคือโชคดีที่สุดเห็ดปวกอีหลีได้ดีนะเนี่ยเออบ่ได้มาฝังไว้ให้พี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะเฮามาเที่ยวเฮาเห็นเห็ดปวกเนาะเฮาสิเก็บเอาเลยโอ้ยปวกดอกใหญ่เด้อพี่น้องโชคดีเด้อมาเที่ยวได้ทั้งเห็ดปวกได้ทั้งหน่อไม้แม่นแล้วดุมันบ่โธ่เห็ดปวกคือข่าวแท้พี่น้องใหญ่มากเลยมาดูเห็ดปวกหิมะอื้อปัดเอาเลยพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะโอ้ยมดแดงกัดเด้อืมนี่นะพี่น้องอื้อป่าเห็ดพวกดอกงามๆพี่น้องเอ้ยสิได้งามเห็นเออสิได้น้องฝนน้องฝนก็เห็นสิได้นั่นน่ะก็เห็นแล้วมันเปื่อยบ่มันเปื่อยบ่มดมดดำมดดำอือเชื่อมึงบ่ทางนั้นได้เด้อเชื่อได้แม่โอ้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดน้องเฮ็ด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 แซ่บแซ่น้องฝนเด้มาเบิ่งเนาะเห็ดพวกเลยมันถึงหนามเนาะอืมฝนตกอู้เห็ดพวกดอกงามเลยเด้อพี่น้องเด้อน้องน้อยได้อยู่บ่เห็ดพวกนะบ่ได้เด้อให้ผู้เบาอันนี้ก็ได้พอถ้วยนึงอยู่ได้พี่น้องเอ้ยอืมเอ้าๆลิ้นน้ํากําลังสิลิ้นน้ําเพิ่นเจอเห็ดพวกก่อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเฮาสิกลับลงไปใหม่เนาะลงไปทางนี้บ่ได้บ่มดกัดปวดเจ็บนะ3ดอกนึงงามเห็ดพวกหยังเขาเอิ้นนี่นะเห็ดพวกใหญ่
เห็ดปลวกใหญ่โดยเพราะว่ามันจืดเห็ดปลวกใหญ่เห็ดปลวกขาวเห็ดปลวกขาวเห็ดปลวกขาวเห็ดปลวกเดือนแปะได้ยังว่าเห็ดนะให้เพื่อนแล้วเนาะโอ้น้องตากระหม่านด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้น้องตาคนงามเลยเด้อไปไปลุยต่อลุยต่อครับผมอายุหากินนะครับผมเข้าคนเดียวก็ได้ยันหนักไปเตะกันนี่สาวๆเฮาดุมันนี่พี่น้องเอ้ยเฮาสิลงทางผีได้มันสั่นแน่จักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวกำลังใจซอยหน่อยเด้อเฮาสิจับพุ่มไม้ลงเนาะเฮาสิลงใส่ถ้วยมันปลาลูกปลาลูกนะโอ้โห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 น้อยโอ้โหสันดิลีพี่น้อยโอ้โหสันดิลีพี่น้องเอ้ยน้อยท่าเนี่ยอันนี้ผ่องมาโอ้โหได้ลงจากยอดภูนะครับผมหาหน่อไม้ครับหาเห็ดแล้วเด้อน้องน้อยเพิ่นลงมาแล้วน้องน้อยตุ๊กกะลิดีอ่ะเอาใส่ๆๆมันกะทําเก็บบ่ได้ซะเลยตุ๊กกะลิสภาพสภาพดูไม่ได้เลยโซกหมานมื้อนี้เฮาโซกหมานเนาะเฮามาเที่ยวได้ทั้งหน่อไม้ได้ทั้งเฮ็ดมื้อแกงแรงได้ทั้งอาหารแรงพร้อมแม่นได้เที่ยวพร้อมทั้งมวนพร้อมทั้งมวนพร้อมเฮาจะมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำเล่นน้ำย่อนใจหูน้ำคักอีหลีกูนะเล่นบ่อนี่เยียบได้อยู่เอาวางไว้เอาวางไว้เล่นนี่แหละเล่นนี่แหละเอออย่าบอกได้เหี่ยวสนามฮะล้างแข้งล้างขาล้างมือมันคันคายล่ะล้างมือมันคันคายเออล้างเลยล้างเลยลงลงลงเล่นน้ำหนองเพิ่นยับมาพี่มาอยู่น้ำมูพี่สิมาลินจังพี่บอกไป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 อุ้ยมวนเลยพี่น้องเอ้ยสาวๆพามาเล่นเด้อฮะโอ้หน่อไม้หลายทางคุณน้องเว้านะครับผมเดี๋ยวเฮาบ่ได้ไปพุ่นน่ะมาเดี๋ยวสิไปบ่โอ้ย่างไปนี่บ่ได้บ่นี่นี่น้องน้อยรอมองน้องหาเล่นอยู่นี่แหละเล่นอยู่นี่ก่อนลงหิ้งเลยบ่อยจ้ะน้อยไปสำรวจน้อยมาเบิ่งสาวๆเพิ่นพามาเล่นน้ำเด้อพี่น้องเด้อขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับผมบ่ว่าไทยบ่ว่าลาวนะครับผมอเมริกายุโรปเนาะหรือวันหยุดวอร์เคชันนะครับผมวันพักผ่อนนะครับผมก็แนะนำสถานที่นะครับผมตาดไกหรือว่าวางน้ำเย็นก็ได้เนาะเอามาเที่ยวกันเด้อพี่น้องเด้อน้ำตกงามๆเนาะเย็นบ่วางนี่เย็นบ่กับวางน้ำเย็นอะไรเย็นกว่ากันวางน้ำเย็นเนาะเย็นกว่าเนาะเย็นเย็นพี่น้องเอ้ยสาวงามพามาลินน้ำพี่น้องเอ้ยแบบม่วนๆเลยเนาะน้อยมุดนู้น้อยมุดนู้น้อยมุดน้ำนู้มุดมานี่น้อยมุดมานี่โดดลงนี่
ับบ้านเลยเด้อพี่น้องเด้อคลิปเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมฝากกดติดตามไลค์กดแชร์ให้เด้อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวลาวบ้านเรนนครพนมเด้อพี่น้องเด้อขอกันคลิปหน้าเด้อสุขสบายดี สาวแก้มแดงไว้ผมมวยสวยไม่สาว